ราะว่าความเชื่อเนี่ยนะคะมันจะไปผลิตเป็นนวัตกรรมได้อยู่แต่ว่าค่อนข้างยากอย่างเช่นเราลงวิจัยในเรื่องของปราสาทอย่างนี้เช่นปราสาทช่างปีอย่างเงี้ยค่ะปราสาทช่างปีเนี่ยเป็นปราสาทที่สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7นะที่ประทับอยู่ในปราสาทช่างปีนั่นก็คือพระเพศครุวิทูริยประภาแล้วก็พระอวโลกิเตศวรจากการที่เราลงศึกษาเราเห็นว่าประเพณีที่ปราสาทช่างปีเขามีการรำแสดงแสงสีเสียงว่าด้วยเรื่องของการรำพระอวโลกิเตศวรเนี่ยลักษณะแบบนี้เสร็จแล้วเรามองเห็นว่าอ๋อชุมชนช่างปีที่เนี่ยเขาได้รับอิทธิพลจากปราสาทและปราสาทเนี้ยนะเป็นที่ประทับของพระอวโลกิเตศวรเป็นรูปเคารพดังนั้นมันจึงเกิดงานประเพณีประจำปีคือมีการแสดงนะคะรูปเคารพหรือพระอวโลกิเตศวรด้วยดังนั้นถ้าปราสาทช่างปีไม่มีพระอวโลกิเตศวรไว้สักการะบูชาผู้คนก็จะรู้สึกว่ามันต้องหาสัญลักษณ์บางอย่างในการสักการะบูชาอย่างเงี้ยเป็นต้นดังนั้นน่าจะมีการสร้างนวัตกรรมก็คือพระอวโลกิเตศวรลักษณะอย่างนี้นะคะน่าจะมีการสร้างพระอวโลกิเตศวรให้ผู้คนได้กราบไหว้สักการะบูชาหรือนวัตกรรมนะคะที่ได้จากตัวองค์ประสาทนั่นก็คือการสร้างพระอวโลกิเตศวรเวลามีนักท่องเที่ยวเขามาเที่ยวเขาก็จะได้เป็นเข้ามาช็อปนะคะเข้ามาซื้อหรือเข้ามานำเทวรูปที่ปั้นขึ้นเนี่ยเอาไปตั้งไว้ในที่ต่างๆได้ก็จะกลายเป็นมูลค่าได้เหมือนกันอันนี้เรียกว่าการวิเคราะห์งานในลักษณะอย่างนี้เป็นต้นนะคะ